ป๊อบธนวัน์หลุดปากถึงเบลล่าแฟนๆทิ้งไม้พายเลยเหอะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆแฮชแท็กป๊อบเบลล่าใจฟูเลยแหละค่ะหลังคู่จิ้นสุดฮอตอย่างพระเอกหนุ่มป๊อบธนวันรและนางเอกสาวเบลล่าราณีมีโมเมนต์ชวนจิ้นออกมาให้ติดตามกันอีกครั้งหลังได้กลับมาร่วมงานกันในละครผมดิขิตทางช่องสามเพราะในเรื่องทั้งป๊อบและเบลล่าต่างก็ต้องสวมหลายบทบาทแต่ล่าสุดเมื่อพี่ป๊อบโดนถามว่าจะเลือกใครใน3ตัวละครนางเอก พี่ป๊บก็ได้ตอบกลับมาแบบสุดฟินเอาเป็นว่าจะตอบว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะพิธีกรแล้วถ้าเป็นเราระหว่างเกตสุรางกาลเกตพุตานจะเลือกใครป๊บเอาจริงๆหรือเอาเล่นๆนะ่ะพิธีกรเอาจริงๆป๊บไม่เลือกเลยเราชอบแบบปัจจุบันไงชอบเบลแบบปัจจุบันมากกว่าเลือกเบลล่าพิธีกรอ๋อชอบเบลล่าไม่ต้องสวมบทบาทอะไรเลยป๊บใช่ แหมพี่ป๊บตอบมาแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆว้าวุ่นกันทั้งด้อมเลยสิคะเพราะมีตั้ง3ตัวละครแต่ไม่เลือกขอเลือกเบลล่าแค่คนเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่นี้จะมีโอกาสพัฒนาจากคู่จิน้นมาเป็นคู่จริงกับเขาบ้างหรือเปล่า